นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่ามีการเปิดหลักสูตรสำหรับเยาวชนในช่วงปิดเทอมต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต้องการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และต้องการเติมความฝันให้เด็กๆที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าว่าแต่หลักสูตรที่ว่านี้จะสอนอะไรกันมาไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมน้ำร้อนที่เราใช้เห็นไหมคะกำลังลวกก๋วยเตี๋ยวเลยนี่คือลีลาการลวกก๋วยเตี๋ยวของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวมือสมัครเล่นนะคะเป็นเยาวชนในจังหวัดสตูลนะคะที่มาเรียนรู้หลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวเรือที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงค่ะส่วนที่มาของหลักสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นนะคะนายสุจริตยามาสาค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงจังหวัดสตูลเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สามารถจะเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ค่ะทีนี้ก็มีคำถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วหลักสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างนะเราก็ได้รับคำตอบจากนางสาวพัชรีพรมพุทธนะคะเป็นวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอควนโดนสาขาวิทยาลัยเทคนิคสตูลผู้ให้ความรู้เนี่ยก็บอกว่าคือเขาจะสอนเด็กๆตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบนะคะสอนวิธีการปรุงการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวการลวกผักแล้วก็ปรุงเสร็จนะเสิร์ฟได้เลยนะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวในอนาคตได้เลยค่ะโดยตัวแทนเยาวชนค่ะนางสาวรุจซิวนีเจสันนะคะอายุ17ปีท่านนี้ค่ะเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลฉลุงเนี่ยบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ผู้ใหญ่เนี่ยจัดโครงการสอนการทำก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะซึ่งก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงจดแล้วก็จำสูตรการปรุงแต่งรสชาตินะคะนี่ต้องมีการปรุงแต่งรสชาติให้ดีนะคะสูตรเป็นอย่างไรก็ต้องจำเป๊ะๆนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเรียนจบไปแล้วไม่มีงานทำเนี่ยก็จะนำความรู้ด้านการทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพต่อไปนั่นเองจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ